สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการร้องหรือยังคะซิสหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าน้องมุกหายไปไหนวันนี้น้องมุกติดธุระอยู่เพิร์ลก็เลยมาแทนนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนที่มีผมยาวและผมหนาแบบเพิร์ลนะคะก็คงมีปัญหาแบบเดียวกับเพิร์ลนั่นเองก็คือเป่าผมนานมากกว่ามันจะแห้งก็คือกินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้เพิร์ลจะมารีวิวไดสันซูเปอร์โซนิกค่ะเพิร์ลก็จะมาแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเมื่อเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะพบกับสิ่งที่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยมาพบกับเจ้าตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือไดเป่าผมนั่นเองนะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับไดเป่าผมที่มีหัวออกมาแล้วก็มีมอเตอร์ข้างหลังเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีทั้งมอเตอร์ที่อยู่ข้างหลังและก็ไม่มีทั้งหัวไดออกมาซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมอเตอร์จะอยู่ที่ด้ามจับนั่นเองค่ะไดเจ้าตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมว่าน้ำหนักเบาซึ่งเพิร์ลก็สัมผัสได้ถึงว่ามันเบามันเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราแล้วก็ลมแรงมากแค่ระดับ1ก็เหมือนไดทั่วไปแล้วค่ะใครใช้ระดับ3รับรองว่าผมกระจุยแน่ๆแล้วก็มันมีเลือกระดับความร้อนซึ่งมันจะทำให้ผมไม่ค่อยเสียนั่นเองค่ะในกล่องนะคะก็จะมี3หัว3แบบสำหรับหัวแรกนะคะเหมาะสำหรับคนที่ดัดผมลอนสำหรับหัวที่2นะคะก็จะเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่เหมือนไดปกติซึ่งเอาไว้เป่าเหมือนปกติเลยเหมือนไดทั่วไปแล้วก็จะมีเป็นขนาดเล็กลงมานิดนึงเอาไว้เหมือนเวลาคนหนีบผมแล้วไดผมลงมาค่ะเคยเห็นตามร้านไหมแต่ถ้าตามร้านจะใช้แบบนี้ค่ะวิธีการใส่เจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถเสียบเข้าไปได้ง่ายๆเลยเนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กนั่นเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะคะเพราะมันไม่หลุดแน่นอนแล้วเพิร์ลก็จะมาแนะนำวิธีการใช้สำหรับเจ้าตัวนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับปุ่มแรกปุ่มข้างบนนี้นะคะก็คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดให้มันทำงานนั่นเองแล้วปุ่มข้างล่างก็คือเป็นปุ่มระดับความเย็นสำหรับคนที่ไม่ชอบลมร้อนนะคะระดับความแรงของไดเจ้าตัวนี้เนี่ยมี3ระดับด้วยกันนะคะก็คือ1 2 3สามารถกดที่ปุ่มด้านขวาตรงนี้ได้เลยส่วนปุ่มด้านซ้ายก็สามารถปรับระดับความร้อนค่ะโดยวันนี้นะคะเพื่อจะลองใช้เจ้าตัวนี้เปรียบเทียบกับไดธรรมดาให้เพื่อนๆได้ดูกันขอเวลาแป๊บนึงเพื่อขอไปสระผมก่อนว่าเพิร์ลใช้เวลาเพียงแค่5นาทีผมก็แห้งสนิทเลยแต่สำหรับไดแบบธรรมดานั้นใช้เวลานานมาก5นาทีไม่เพียงพอจริงๆค่ะแต่เพิร์ลขอบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเจ้าไดตัวนี้เนี่ยมีราคาสูงนิดนึงค่ะมันมีราคาถึง 14,900 บาทแต่สำหรับเพิร์ลนั้นเพิร์ลว่ามันก็คุ้มนะถ้ามันทำให้ผมเราไม่เสียเราไม่ต้องไปทำทรีทเมนต์เราก็ประหยัดค่าทำทรีทเมนต์ค่าสระไดผมที่ร้านไปเพราะว่าตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยโปรเฟชชั่นแนลเลยทีเดียวล่ะนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการประหยัดเวลาไม่ต้องการให้ผมเสียแถมยังพกพาสะดวกอีกด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะเพิร์ลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย